Performance Art วันนี้เป็นการรวมตัวกันของศิลปิน Performance Art ในเชียงใหม่นะครับเป็นเทศกาล Performance Art เฉพาะกิจครับเราตั้งใจทำงานในครั้งนี้ขึ้นมาเพื่อสื่อสารเรื่องกรณีตากใบซึ่งอีก3วันข้างหน้านี้ก็จะหมดอายุความแล้วครับคือเราเห็นประเด็นนี้มาสัก 2-3 อาทิตย์เนาะแล้วทีเราก็รู้สึกว่าทำไมมันถึงยังไม่มีใครแอคชั่นตอนแรกเรายังไม่ได้มารวมกลุ่มกับกลุ่มนี้ก็เลยทักมาถามเพื่อนแล้วเพื่อนก็บอกว่าคุณมาจอยที่นี่รวมกลุ่มกันทำอะไรบางอย่างเราก็เลยมาที่นี่เราก็รู้กันดีอยู่แล้วว่าคดีความของเรื่องตากใบเนี่ยกำลังจะหมดลงในอีกไม่กี่วันข้างหน้านี้เองนะสิ่งที่เรามีในมือก็คือเครื่องมือของการทำงานศิลปะแล้วเรารู้สึกว่าเราไม่ได้อยากปล่อยให้เรื่องนี้มันเงียบหายไปหรือว่านิ่งเฉยกับมันโดยที่เราไม่ทำอะไรเลยเราก็คงจะเป็นส่วนหนึ่งที่เห็นด้วยกับขบวนการอยุติธรรมถ้าเราไม่พูดหรือเราไม่ออกมาสื่อสารว่าเราเห็นตรงข้ามหรือว่าอะไรยังไงอะค่ะมันก็เลยเป็นส่วนที่ทำให้เราจะต้องรีบออกมาและรีบพูดอะไรตอนนี้ที่เราอยู่กันที่นี่รวมตัวกันที่นี่ก็เป็นความหวังอีกแบบนึงที่จะช่วยกดดันให้สิ่งเหล่านั้นแม่งแบบเกิดขึ้นจริงอะไรเงี้ยนะแล้วก็มอบความเป็นธรรมให้กับคนที่เขาแบบเดือดร้อนแล้วก็เสียชีวิตไปอะไรเงี้ยเคยคาดหวังกับกระบวนการยุติธรรมครับแต่ตอนนี้ก็คือหมดหวังไปแล้วแล้วมันก็เป็นการพิสูจน์ด้วยว่ากระบวนการยุติธรรมของไทยมีปัญหามากๆจากตัวอย่างกรณีนี้ถ้าเราไม่สามารถที่จะยืนยันหลักการในกระบวนการยุติธรรมได้แม้กระทั่งคดีที่เกิดขึ้นยังจงแจ้งในสังคมไทยยังไม่สามารถให้ความยุติธรรมได้ปล่อยให้ผ่านมา20ปีแล้วหมดอายุความแล้วเนี่ยมันเป็นบรรทัดฐานของการสิ้นหวังของสังคมมากๆเลยครับรู้สึกว่าน่าเสียใจมากเลยนะเราที่อายุยังน้อยตอนเป็นเด็กตอนนั้นเราอายุแค่8ขวบแล้วเราจะต้องมาเรียกร้องให้กับขบวนการอยุติธรรมที่มันล่วงเวลามามากกว่าครึ่งชีวิตของเราอะขบวนการยุติธรรมมันยังไม่ไปหน้ามาหลังเลยมันยังย่ำยี่อยู่ที่เดิมฉะนั้นเราก็คาดหวังว่าวันนึงเราจะมีขบวนการยุติธรรมเพื่อคนในประเทศเราจริงๆ